มาดูผลงานของนักกีฬาไทยในต่างแดนกันบ้างครับไปดูศึกเทนนิสระดับชาเลนเจอร์ครับเมื่อวานนี้ดนายอุดมโชคก็ตกรอบ2เทนนิสรายการที่กรุงปักกิ่งไปเรียบร้อยแล้วครับการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการปักกิ่งอินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนเจอร์แข่งขันในระดับชาเลนเจอร์ครับที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนชายเดี่ยวรอบ2ครับดนายอุดมโชคมือ1ขวัญใจชาวไทยและเป็นมือวางอันดับ5ของรายการก็แพ้ให้กับอินจิโก้เซบันเตสอูเอกุนนักเทนนิสชาวสเปนไป2เซตรวดครับสกอร์6ต่อ2และก็6ต่อ3ทำให้ดนายจอดป้ายไว้ที่รอบ2เท่านั้นส่วนอูเอกุนก็เข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างตี้บู่มือ1ของรายการชาวจีนหรือว่าดูริเชล่าจากอิสราเอลต่อไปครับส่วนในประเภทชายคู่รายการเดียวกันครับสนชัดและสัญชัยรติวัฒน์คู่แฝดจากไทยครับซึ่งเป็นมือวางอันดับ2ของรายการก็เอาชนะฮิโรกิคอนโดและโกสวยดะจากญี่ปุ่นไปอย่างตื่นเต้นครับ2ต่อ1เซต6ต่อ2 6ต่อ7 ไฟเบรก6ต่อ8แล้วก็10ต่อ6ทำให้สนชัดและสัญชัยรติวัฒน์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจูงฮวดหยางและจูหวนอี้คู่หูนักเทนนิสจากไต้หวันต่อไปครับส่วนรายการหญิงครับซึ่งมีนักกีฬาไทยลงแข่งหลายคนเลยทีเดียวครับในรายการระดับ ITF Women Circuit ITF Women International Challenger ที่กรุงปักกิ่งเหมือนกันครับในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ไทมอรีนชนะสุการนักหัวหญิงมือ1ของไทยแล้วก็เป็นมือวางอันดับ1ของรายการครับลงแข่งขันรอบที่2ร่างกายก็ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ครับแล้วก็แพ้ให้กับคุรุมินาระนักหัวสาวชาวญี่ปุ่นไป3ต่อ6และ0ต่อ3ครับก็ทำให้แทมมี่นั้นตกรอบ2เทนนิสที่ปักกิ่งไปแล้วขณะที่น้องเพียสบรัชยาบงเทียนชัยครับนักหัวสาวไทยวัย21ปียังไปได้สวยครับเอาชนะจริงๆลู่นักเทนนิสเจ้าถิ่นจีน2ต่อ1เซต6ต่อ3 1ต่อ6และ6ต่อ3ทำให้บรัชยาบงเทียนชัยผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนอกจากนี้แล้วครับน้องเพียสบรัชยาก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศจับคู่กับติงลี่ครับนักเทนนิสเจ้าถิ่นเอาชนะอี้หงหลีและก็จือเย่วซูนนักเทนนิสจากมังกรแดนมังกรครับไปอีก2ต่อ1เซตก็ทำให้คู่ของน้องเพียสและก็ติงลี่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่ครับส่วนในเทนนิสอาชีพหญิงระดับ ITF เหมือนกันครับแต่เป็นการแข่งขันรายการออลุมบราแวนโอเพ่นที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาครับน้องนกนพวรรณเลิศชีวการนักหัวสาวชาวไทยวัย19ปีก็เจอกับทางด้านของจับคู่กับเจมี่แฮมตันครับลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่รอบแรกเอาชนะคู่ของคุมิโกะอิจิมะจากญี่ปุ่นและก็โมนิกอดัมสักจากออสเตรเลียไป2เซตรวดครับสกอร์7ต่อ6ไฟเบรก7ต่อ3และ6ต่อ3ทำให้น้องนกซึ่งจับคู่กับเจมี่แฮมตันชาวอเมริกันผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปครับ